พระหลวงปู่ดูหน่อยสิอยากเอามาบูชาที่เมืองนอกอะไรเงี้ยน้องก็เลยบอกว่าย้ายอยู่ในกล่องนั้นไงตั้งแต่เป็นล็อตที่เหมือนเกือบแทบจะสุดท้ายที่หลวงตาไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์แล้วอะค่ะก็คือน้องบริจาคบ่อยๆอะไรเงี้ยท่านก็แล้วก็ขอพระท่านไปท่านก็จะส่งมาให้เป็นกล่องกระดาษนะคะรุ่นเล็กๆอ่ะแล้วทีนี้ว่าหนูยังไม่เคยเปิดเลยนะตั้งแต่หนูได้มาเนี่ยมันปีกว่าแล้วยายไปเปิดดูสิก็เลยเอาลงมาค่ะแล้วก็ฉีกกระดาษอะไรออกแล้วก็ดูคุณเชื่อไหมในถุงที่เป็นถุงพลาสติกอะค่ะที่ทางวัดจัดมาให้อ่ะแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็มาเลือกดูพระที่ท่านส่งมาให้นะแบบขึ้นเกรดพระธรรมธาตุสวยมากสวยแบบขนาดที่ดิฉันสวดอยู่ประจํายังไม่ขึ้นเยอะขนาดนั้นเลยค่ะคือที่เมืองนอกนะคะที่ดิฉันเก็บไว้บ้านเนี่ยก็คือยังไม่ขึ้นเยอะขนาดของน้องสาวไปดูของน้องสาวแบบประมาณสักเกือบ20ดิฉันว่าน่าจะ20ได้นะมีแบบทุกแบบเลยมีครุฑมีพระเหนือพรหมมีรูปหลวงปู่ดูหลวงตาม้าอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในที่เป็นพระผงอะค่ะขึ้นแบบยังสวยอะค่ะน้องฉันบอกว่าหุ้ยยายสวยมากเลยไม่เคยเห็นสวยขนาดนี้เลยคือเราเลือกดูแล้วเราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเลือกกลับบ้านเราก็เลือกค่ะอันเนี้ยก็เลยเอาเลือกบางเหรียญมาให้น้องที่อยู่เมืองนอกด้วยที่สนิทกันก็เลือกมาให้น้องแล้วก็เลือกมาไว้ของเราด้วยแล้วก็เลือกใส่ถุงกลับไปแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านแม่เพราะว่าเวลาเราสวดมนต์พลังงานจะได้ไปรวมไปณจุดที่เรามีพระผงหรือว่ามีเหรียญมีลูกแก้วมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหนังสือมีอะไรของท่านมีรูปลักษณ์ของท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบคือดิฉันไม่เคยเจอที่สวยแบบเนี้ยดิฉันก็เลยแบบประทับใจมากเลยคือเราขนาดดิฉันสวดมนต์บ่อยมากดิฉันยังแบบพระผงดิฉันเนี่ยยังไม่ขึ้นเยอะเหมือนของน้องเลยล่ะค่ะดิฉันก็เลยเลือกมาละแล้วทีเนี้ยดิฉันก็เลยว่าลูกจะทํายังไงดีเนาะก็เลยอยากเอามากรรมสวดท่านบอกว่าเรามีเราไม่เอามาสวดกรรมสวดเนี่ยคือไม่ได้คือใช้ประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาลองกรรมสวดดูคืนแรกเนี่ยเป็นพระผงล้วนๆเนี่ยแหละค่ะยังไม่มีกรอบมีอะไรก็เลยเอามากรรมสวดดูยังกรรมสวดกรรมนอนสวดนะคะก็คือกำหนดจิตยังไม่ถึง10นาทีเลยเรารู้สึกได้เลยว่าพระท่านอ่ะแบบดึงกระแสพลังงานได้เร็วมากเลยคือหน้านี่จะชาหมดเลยแล้วเหมือนมีอะไรแบบเหมือนเราเกิดปิติที่บางท่านเคยนั่งสมาธิแล้วเกิดปิตินะคะเหมือนมีอะไรมาแบบเหมือนมีอะไรมาอยู่ตามหน้าตามตัวเรามันเป็นพลังงานที่เรารู้สึกถ้าใครเคยนั่งสมาธิแล้วคงจะเข้าใจค่ะมันจะเป็นพลังงานที่เราจับได้จับความรู้สึกได้ว่ามันจะเป็นแบบเกิดอาการแบบชาเกิดอาการแบบเหมือนมีสิ่งต่างๆมาอยู่ตามหน้าเราอะไรเงี้ยตามหน้าตามตัวเราเนี่ยก็เลยรู้สึกก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่ไงมิหน้าหลวงตาม้าถึงให้เราถ้าใครมีพระผงให้กรรมสวดหรือว่าที่ห้อยคออยู่ให้เอามากรรมสวดก็เลยบอกว่าทำไมดิฉันโง่อยู่ตั้งหลายปีเนี่ยก็คือด้วยความที่อาจจะเป็นกิเลสอะหรือกิเลสแน่ๆเลยเพราะว่าเรามีแต่เราไม่อยากให้พระท่านเปื้อนไม่อยากเอามากรรมแล้วให้พระท่านจากสีขาวกลายเป็นสีค้ำๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อได้ปัญญามาแล้วก็เลยตื่นเช้ามาก็เลยเอามาทำอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะก็คือจะเอาผ้าสีขาวเนี่ยค่ะมาตัดแล้วก็ทำเป็นถุงเล็กๆแล้วก็เอาผ้าหย่อนลงแล้วก็เอาเนี่ยค่ะก็เลยทำเป็นถุงแล้วก็เอาเย็บหมดเลยค่ะข้างๆเอาผ้าหย่อนลงแล้วก็เย็บก็จะเป็นอย่างเงี้ยทีเนี้ยดิฉันก็กรรมสวดตอนเพิ่งจะทำได้2-3 วันเองนะคะ2 วันก็กรรมสวดตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เอาเดินมาแล้วก็เอามาหลังจากตอนที่เราภาวนาตอนเช้าอะค่ะตอนที่เราตั้งเหมือนตะกี้ที่ดิฉันบอกท่านเนี่ยก็เอามากรรมแล้วก็รู้สึกคือรู้สึกได้เร็วมากเลยแบบโดยที่ลืมตานี่นะคะก็คือดิฉันจำได้มีพี่ท่านนึงบอกว่าเวลาเรานั่งสมาธิไปสักระยะหนึ่งเราจะมีอาการใช่ไหมคะบางท่านจะหมุนควงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องนั่งสมาธิไปให้มันได้จิตมันได้ประมาณสักให้มันนิ่งพอสมควรมันจะเกิดอาการปิติแต่เนี้ยหลับตาลืมตาเนี่ยค่ะก็คือกรรมแล้วก็ภาวนาสวดเนี่ย
มีพี่ท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าตัวในเราอะค่ะมันจะหมุนหรือว่ามันจะเปิดและทีเนี้ยดิฉันก็ยังสวดไม่ถึง10นาทีเลยนะคะตรงเนี้ยค่ะตรงจักระตรงบนหัวเราเนี้ยค่ะจักระที่7เนาะท่านบอกว่าจริงๆแล้วน่ะเป็นจิตของเราที่เอามาตั้งอยู่ตรงนี้หรือว่าตั้งอยู่ตรงนี้หรือว่าตั้งอยู่ตามจุดจักระนะคะเป็นจิตของเราที่เราเอามาตั้งไว้ในการปฏิบัตินะคะว่าเราจะดึงพลังงานหรือว่าปฏิบัติเอาจิตเราตั้งไว้ตรงไหนตรงเนี้ยมันจะหมุนค่ะหมุนแล้วทีเนี้ยมันก็จะทําให้ตัวเราเหมือนมันวนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยค่ะที่ฉันบอกว่าโหยเข้าใจแล้วพลังงานของพระที่กำสวดเนี่ยแรงเร็วเห็นผลได้ชัดเจนดิฉันก็เลยอนุโมทนาสาธุค่ะก็คือถ้าใครมีให้เอามากำสวดนะคะถ้ากลัวดำเหมือนดิฉันก็ทำถุงแบบนี้นะคะคือกำแล้วก็ดิฉันเดินไปกินข้าวเดินไปอะไรตามครัวตามอะไรหรือทำอะไรเงี้ยหรือนั่งทำงานอย่างเงี้ยใช้มือหนึ่งเขียนใช้มือหนึ่งกำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้จิตเราอยู่กับพระเราจะรู้ว่าอ๋อเรากำพระอยู่เราเหมือนมีสมาธินะคะสมาธิว่ามือหนึ่งกำพระอยู่แล้วก็มือหนึ่งทำงานอยู่อะไรเงี้ยมาเล่าให้ฟังค่ะมีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าคุณนาฏเนี่ยพี่เขาอ่ะกำพระสวดพี่คนนี้ขออภัยค่ะอยู่โคราชนะคะพี่เขาบอกว่าพี่เขาอ่ะมีวันหนึ่งที่เขาอยู่ในภาวะนั้นมากเลยเขาก็เลยกำพระสวดท่านเขาบอกว่าคุณนาฏเนี่ยพระในมือดิฉันเต้นก็คือพระดิ้นนะคะคือในภาวะตรงนั้นพี่เขากลัวมากเลยแต่ฉันไม่ลงรายละเอียดนะคะว่าเขากลัวในภาวะอะไรแต่เขากลัวมากเลยกลัวแล้วก็กอดหลานด้วยแล้วก็กลัวแล้วก็สวดคิดถึงเรียกแต่ชื่อปูดูอะไรอย่างเงี้ยคือน้อมจิตให้ท่านแบบดูแลเขาอะค่ะเขาบอกว่าพาร์ทในมือเขานี่เต้นแบบแรงมากเขาบอกว่าไม่เคยเจอเลยและทีเนี้ยพี่คนเนี้ยปฏิบัติยังไม่นานนะคะถ้าเป็นศาสตร์ของปูดูอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เคยเจอเลยแล้วเนี่ยก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อนี่ไงที่หลวงตามาบอกว่าพัดดิ้นพักดิ้นน่ะเป็นแบบนี้นี่เองดิฉันก็เลยอยากรู้บ้างเหมือนกันเลยเพราะว่าดิฉันมาอ่านหนังสือเล่มเนี้ยค่ะดีมากเลยถ้าแบบดิฉันมีทุนทรัพย์ดิฉันจะทำแจกนะคะเนี่ยค่ะก็คืออยากให้หลายๆท่านที่ไม่ได้อ่านเนี่ยได้ไปอ่านแล้วก็ได้ไปปฏิบัติดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดิฉันอ่านในหนังสือเล่มนี้ค่ะท่านมีบางท่านบอกว่าเขากำพระสวดแล้วเนี่ยเคยฟังจากหลวงตามานะคะที่เขาถามเข้าไปเขากำพระสวดแล้วเนี่ยเห็นแสงเขาหลับตานะคะเห็นแสงวิ่งแบบมันเป็นแสงกลมๆเหมือนมีใครเอาไฟฉายมาส่องตรงหน้าเราตรงหน้าผากเนี่ยค่ะดิฉันก็เลยบอกว่าคืนแรกที่ดิฉันกำสวดเลยดิฉันบอกว่าลูกอ่ะปู่ค้าลูกกันอยากเห็นแบบนั้นบ้างค่ะว่าจะเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยวันนั้นมันฝนตกปล่อยประมาณสักน่าจะ4 ทุ่มบ้านเราค่ะ4 ทุ่มนะคะปล่อยแล้วเนี้ยก่อนหน้านี้มันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะมันก็ตกคือฝนตกรินใช่ไหมคะฝนตกปล่อยฝนตกรินนะภาษาอีสานมันก็จะไม่มีอะไรไม่มีฟ้าพงฟ้าผ่าฟ้าอะไรเลยเนี้ยก็เลยตั้งจิตว่าลูกอยากเห็นเหมือนที่เขาเห็นนะคะว่าจะเป็นยังไงมีภาพปู่อยู่ตรงหน้าเหมือนท่านมองดูเลยแล้วทีเนี้ยก็เลยกำไปสักประมาณสักกำพาสวดในราคาประมาณสัก10-15 นาที 10 นาทีช่วงนั้นเราหลับตานะคะเหมือนอะไรมาฟาดลงตรงเนี้ยค่ะมาฟาดลงฟาดเฉียงนิดนึงแต่เป็นแสงที่แบบน่ากลัวมากและฟาดแบบเหมือนใครเอาอะไรมาฟาดลงใส่หน้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเป็นแสงแบบฟึบยาวขนาดเนี้ยก็เลยตอนแรกยังไม่ลืมตาประมาณสัก2 วิหลังจากนั้นก็เลยลืมตาก็เลยบอกว่าอุ้ยแสงอะไรหลังจากนั้นช่วงที่เรากำลังคิดอะค่ะก็เลยมีเสียงฟ้าร้องเกิดขึ้นแล้วก็บอกอ๋อเพราะว่าฟ้าผ่านี่เองแต่ว่าช่วงที่เราหลับตาแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าแสงนั้นมันจะมาพาดตรงเนี้ยของเราอะค่ะพาดแบบให้เห็นเราเห็นแสงเห็นแสงมันนะคะเห็นแสงเห็นลำแสงเห็นอะไรอย่างเงี้ยชัดเหมือนเราลืมตาเลยก็เลยบอกว่าอ๋อแสดงว่าไม่ใช่ที่บอกว่าหลับตาแล้วเห็นแสงแล้วคืออันนี้คือฟ้าผ่าแล้วทีเนี้ยก็เลยหลับตาต่อภาวนาต่อกำไปอีกสักประมาณยังไม่ถึง10 นาทีนะคะ
ทีนี้ฟาดลงมาตรงกลางอย่างนี้เลยค่ะไม่เฉียงแล้ว